รอบนี่ต้องรับศีลหรือเปล่าคะรับศีลรับศีลเอารับศีลอะไรคะดิฉันไม่รู้นะรับศีลตรงเนี้ยเพราะว่าดิฉันอะสวดก็สวดพระคาถาเนี่ยสลับกันไปไม่ได้รับศีลนะคะก็ดิฉันก็สวดคาถาพระมหาจักรพรรดิพระคาถาเงินล้านไตรสรณคมหรือว่าก็จะมีบทสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอะไรเงี้ยบางวันก็จะเข้ามาสลับกันอะไรเงี้ยก็จะสวดสลับไปอย่างเงี้ยทั้งวันค่ะกินเดินนั่งนอนนะคะพี่กินเดินนั่งนอนสวดได้ตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยนะคะเบนอะไรที่ไม่ค่อยดีก็เบนกระแสไปอย่างเงี้ยลูกเต้าพูดไม่ฟังความก็ช่วงแรกๆอาจจะยากหน่อยนานๆไปก็คงจะเริ่มดีขึ้นสอนบ่อยๆค่ะสอนบ่อยๆเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีเราสอนลูกเนี่ยบางทีเราต้องใช้คำพูดมันหลายอย่างมากเลยนะในการอ้อมโลกมากเลยจิตวิทยามากเลยบางทีเพื่อให้เขาฟังเราฟังในสิ่งที่เราพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันสอนหลานค่ะสอนหลานบางทีก็คุยเล่นคุยอะไรไปกับหลานเนี่ยเวลากลับบ้านจะสอนน้องให้น้องไปสอนหลานอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะโอเคมีพี่คนหนึ่งพีคสุดๆพี่บอกว่าเนี่ยเขาฟังคลิปล่าสุดที่เราเล่านะคะที่มีพี่ท่านหนึ่งที่มาเล่าว่าที่ดิฉันเล่าว่าแม่ชอบแช่งอ่ะและพี่เขาบอกว่าครอบครัวพี่เหมือนกันเนี่ยแม่ชอบแช่งลูกว่าให้หากินไม่ขึ้นหาได้ศอกให้ลงเท่าวาก็คือพี่คนนี้น่าจะเป็นคนอีสานนะคนอีสานจะบอกว่าหาได้เท่าศอกให้มึงลงเท่าวาเด้อคือแบบหาได้แค่เนี้ยนิดหน่อยแต่ว่าให้ลงแบบให้ตกต่ำเนี่ยเยอะกว่าที่หาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็บอกว่าแม่แกก็สวดมนต์นะคะแม่แกก็สวดมนต์ภาวนานะแต่ทำไมไม่รู้ว่าทำไมแม่ถึงยังแช่งลูกอยู่มีแกมีน้องสาวเนาะที่ตอนนี้หนีออกมาแล้วมาทำงานต่างที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยแกบอกว่าแต่ว่าพี่สาวคนโตนะยังอยู่กับแม่พี่สาวอีกคนนึงยังอยู่กับแม่อยู่ก็เลยได้รับภาวะนี้เต็มๆคือได้ยินแม่แบบพูดแบบนี้ให้แบบคือจะบอกว่าพูดด่าพูดแช่งอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยดิฉันแนะนำพี่เขาบอกว่าเวลาที่ได้ยินเนี่ยเวลาพี่สาวแม่พี่ได้ยินเนี่ยให้แกพูดในใจก็ได้ว่าคำเนี้ยไม่ขอรับคำที่แม่พูดมาเนี่ยจะส่งคืนให้แม่เดี๋ยวมันก็บาปให้มันอยู่ตรงนั้นแหละให้มันอยู่ตรงกับแม่แหละแม่พูดออกก็ให้มันอยู่กับแม่แหละอะไรเงี้ยก็คือได้ยินอะไรเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยคำไม่ดีเนี่ยค่ะไม่ใช่เฉพาะของพี่คนนี้นะเราเนี่ยเราเป็นตัวไม่รับนะคะให้เราพูดเลยว่าฉันไม่รับถ้าได้ยินอะไรที่พูดไม่ดีเกี่ยวกับเราเนี่ยที่มันไม่ใช่ความจริงเราบอกว่าไม่รับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่กับคนที่พูดอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละถ้าเรารับมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นคลื่นมันมาเจ็บที่ใจถ้าเราเจ็บแล้วถ้าเราเจ็บเราเสียใจเราเครียดแค้นเนี่ยแสดงว่าเรารับมาแล้วฉะนั้นเวลาเราได้ยินเนี่ยค่ะให้มันได้ยินเฉพาะให้มันได้ยินเฉยๆแล้วก็เหมือนเอาอะไรครอบเราไว้เราใช้คำว่าไม่รับคำพูดคำอะไรที่ไม่ดีใครพูดมาให้เราเนี่ยโดยที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยขอให้มันกองอยู่กับคนที่พูดอะไรอย่างเงี้ยนะนี่แหละค่ะเราสร้างกำแพงให้ตัวเองสร้างกำแพงให้ตัวเองว่าฉันไม่รับนะอันนี้ไม่ใช่ความจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละแต่แกบอกว่าแกกับน้องสาวหนีมาได้แล้วก็เลยเบนกระแสได้แต่พี่สาวยังอยู่กับแต่พี่เนี่ยเขายังอยู่กับแม่อยู่อะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าเนี่ยก็สงสารเนาะอะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่าไม่ใช่ว่าแกเพิ่งมาด่านะคุณนาฏแกด่ามาตั้งแต่เล็กจนพวกพี่โตกันทุกวันเนี่ยแกก็ยังด่าอยู่อะไรเงี้ยและแกก็แต่ว่าพวกเราเนี่ยพวกลูกเนี่ยก็ดูแลเลี้ยงดูแกนะแต่แกก็ไม่รู้เขาอะนะว่าแต่พี่เขาก็บอกว่ายังสงสัยว่าทำไมแม่ถึงชอบแช่งจังเลยอะไรเงี้ยทำบางทีเราการมาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมาโดยเรื่องบังเอิญนะดิฉันเชื่อนะยิ่งแบบมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วยิ่งมีเรื่องแบบให้เกิดความเศร้าเสียใจมีเรื่องกระทบมีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางครอบครัวแบบฆ่ากันเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไงพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าแม่อะไรอย่างเงี้ยดิฉันคิดว่าคงต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาบ้างแหละถ้างั้นมันคงไม่มาเกิดในครอบครัวเดียวกันแล้วก็ยังมา
ทำร้ายกันในชาตินี้อีกอะไรเงี้ยต้องเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาบ้างแหละดิฉันเชื่อแบบนั้นนะหรือว่าบางคนมาเจอกันในรูปของสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะแล้วยังมาทำร้ายฆ่าฟันกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ดิฉันเชื่อว่าเป็นนั่นแหละเขาตามมาเอาคืนเนาะเจ้ากรรมนายเวรก็ถ้ารู้แบบนี้แล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาให้เทพเทวดาประจำตัวของคนคนนั้นหรือว่าคนที่เทพเทวดาที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นให้คนคนนั้นแบบมีจิตใจที่ดีขึ้นสวดถ้าสวดให้คนคนนั้นเลยคงรับไม่ได้นะถ้าแบบมีมิจฉาทิฐิหรือจิตใจที่มันเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงทางโลกเยอะๆคงรับไม่ได้ฉะนั้นเราต้องสวดให้คนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อยู่ในภูมิที่สูงกว่าเขาสูงกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละช่วยให้คนคนเนี้ยดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีน้องคนนึงบอกว่าเนี่ยพี่นาฏหนูสวดมาจนตอนเนี้ยช่วงน้องคนนี้เลยครึ่งปีมาแล้วบอกว่าเนี่ยเวลาหนูนึกถึงปู่ทีไรอ่ะหนูน้ำตาคลอทุกทีเลยหรือว่าแบบยิ่งนึกว่าเอ๊ะคิดถึงปู่จังเลยอะไรเงี้ยน้ำตาล้นออกมาเลยอะไรเงี้ยเป็นเขาบอกว่าช่วงแต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้นะดิฉันน่ะบอกคิดว่าน่าจะเป็นที่จิตเราละเอียดขึ้นจิตตาเห็นรูปจิตเห็นนามตาเราเนี่ยเห็นรูปเมื่อเรากราบพระอะไรเงี้ยเราเห็นรูปพระแต่ว่าเวลาเรากราบลงไปเราเกิดความปลื้มปิติน้ำตาไหลหรือว่าบางทีนั่งสวดมนต์อยู่ก็น้ำตาไหลปลื้มปิติมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะคือจิตสัมผัสนามท่านได้อะไรอย่างเงี้ยนะก่อนที่ดิฉันมาปฏิบัติดิฉันเห็นคนไหว้พระสวดมนต์หรือว่าไปกราบพระตามวัดตามวาแล้วเกิดปิติน้ำตาไหลหรือว่าแบบร้องไห้น้ำตาซึมอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจนะเวลาเรามาปฏิบัติเองเนี่ยเมื่อจิตมันแบบละเอียดขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะละเอียดขึ้นเนี่ยแค่เห็นคนทำบุญเนาะแค่เห็นคนแบบทานหรืออะไรก็ตามแค่เห็นคนทำความดีหรือว่าเห็นคนที่อยู่ในอะไรก็ตามอะค่ะมันจะเกิดทำสังเวชแล้วก็เกิดการปิติมันจะมีสองแบบนะเห็นคนทำดีบันทึกบุญเนี่ยจะเกิดปิติอนุโมทนาบุญกับเขาแต่เห็นคนที่แบบตกทุกข์ได้ยากคนนั่งขอทานเด็กตาดำๆอะไรเงี้ยพ่อแม่พาไปนั่งเนี่ยฝรั่งอะค่ะพ่อแม่พาไปนั่งขอทานหน้าห้างหรือว่าไปนั่งขายเห็ดขายอะไรหน้าห้างเนี่ยเรามองเขาเนี่ยเราเกิดทำสังเวชมากเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวแค่เนี้ยไม่กี่ขวบเนี่ยทำอะไรมาทำไมถึงต้องมาเกิดในชนเผ่านี้หรือว่าเกิดในกลุ่มเนี้ยแล้วเป็นที่ร่ารังเกียจของคนในสังคมที่เขาที่อยู่นะตอนเนี้ยทำไมเธอถึงเกิดมาแบบเนี้ยเธอทำอะไรมาหรือเปล่าทำไมถึงเกิดมาอยู่ในเผ่าพันธุ์กลุ่มชนแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราจะมองแล้วก็คิดไปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันจะเกิดสองแบบเวลาปฏิบัติไปนานๆจะเกิดการปิติในการเห็นคนทำบุญทำกุศลแล้วก็เกิดสังเวชในสิ่งที่เรามองเห็นในสิ่งที่คนที่อยู่ในวัฏจักรทุกข์ลำบากมากๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเกิดอะไรที่ไม่ดีกับคนกลุ่มนั้นเนี่ยมันจะอยู่สองอย่างแบบนี้นะคะไปพิจารณาดูนะว่าปฏิบัติไปแล้วเราเวลาเราเห็นในสองอย่างแบบเนี้ยเราไปในทางที่ดิฉันเล่าให้ฟังไหมอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเล่าเรื่องพี่คนนี้ส่งท้ายนะคะของพี่คนนี้ส่งท้ายพี่คนนี้น่ะดิฉันเคยเล่าเรื่องของแกให้ฟังแล้วเนาะคร่าวๆแต่ก่อนแต่ว่าดิฉันน่ะไม่ได้ไปถามลงลึกอะไรยังไงแค่มาเล่าเฉพาะช่วงที่เขามีปัญหาและทีเนี้ยจนเขาสามารถออกจากปัญหานั้นได้ก็เลยคิดอยู่เสมอนะว่าเขายังฟังเราอยู่หรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขายังปฏิบัติอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คิดแต่ไม่เคยถามไม่เคยส่งเมสเซจไปถามอะไร แล้ววันหนึ่งพี่เขาก็มาเล่าให้เราฟังเพราะว่ามันไม่รู้สิดิฉันอ่ะคิดถึงเขาแล้วก็ตั้งคำถามในหัวว่าเขายังปฏิบัติไหมเขายังฟังเราอยู่ไหมอะไรหลังจากที่เขาออกจากปัญหานั้นได้อะไรเงี้ยแกเขียนมาเล่าให้ฟังเนาะอันเนี้ยขอเอามาเล่าเป็นวิทยาทานนะคะไม่ได้แบบให้เกิดการวิจารณ์กันขึ้นเล่าให้ฟังเพื่อพิจารณาเนาะ
พิจารณาพี่ท่านนี้บอกว่ารู้จักหลวงปู่ดูเนี่ยโดยบังเอิญจากอินเทอร์เน็ตเนี่ย10-15ปีแล้วอันเนี้ยเป็นศิษย์พี่ดิฉันคงต้องเรียกเขาว่าเป็นศิษย์พี่นะแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่ารู้สึกศรัทธาในแนวทางของหลวงปู่มากก็เลยเริ่มสวดพระคาถานับตั้งแต่ต้นนั้นนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและทีเนี้ยก็สวดไปเรื่อยๆทุกวันแหละเขาบอกก็เหมือนสวดมนต์ไหว้พระทั่วๆไปไม่ได้ต้องคิดว่าต้องแผ่เมตตานะต้องนั่งภาวนาหรือปฏิบัติจริงจังแกก็สวดแกบอกว่าก็สวดปกติเหมือนไหว้พระทั่วไปโอเคแกบอกว่าแกก็คิดซะว่าแกเน้นว่าแผ่ไปแกจะเน้นบันทึกบุญไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมรู้แค่นี้จริงๆอะไรเงี้ยจะมีนั่งสมาธิบ้างก็นานๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ผ่านมาใน10ปีเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขามักอ่านใจคนและความคิดคนอื่นได้ถึงแม้ไม่ชัดนักแต่โอกาสที่จะน้อยเนี่ยที่จะเห็นหน้าแล้วเนี่ยทายผิดเนี่ยน้อยมากแกบอกเนี่ยเนี่ยที่ดิฉันเล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าเวลาเราภาวนาไปนานๆเนี่ยจิตเราอ่ะจะไปสัมผัสแค่เห็นหน้าค่ะบางทีไม่ต้องคุยเลยรู้แล้วว่าเขาคิดอะไรกับเราหรือว่าถ้ามันสมน้ำมันจะกระทบถ้าเขาคิดกับเรามันจะกระทบเราจะรู้แต่ถ้าเขาไม่คิดกับเราบางทีเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจเขาอะนะแต่ถ้าเราเห็นหน้าเขาแล้วเขาคิดเกี่ยวกับเราเนี่ยไม่ดีหรือดีหรือไม่ดีเนี่ยเราจะรู้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กระทบกับตัวเราเนี่ยแล้วทีนี้แกบอกว่าแต่แกก็ไม่รู้นะว่าทำไมแกถึงไปอ่านใจอ่านความคิดคนได้แกก็คิดว่าเนี่ยหรือว่าจากประสบการณ์ที่เราแก่ตัวขึ้นที่แก่ตัวขึ้นแกมีประสบการณ์ในการมองคนคุยกับคนอะไรหรือเปล่าแกก็เลยสามารถอ่านความคิดคนหรือวิเคราะห์คนได้อะไรเงี้ยแกก็คิดว่าจากประสบการณ์ของที่อายุมากขึ้นจนมาอ่านเจอผู้ที่สวดพระมหากัจจกพัทเนี่ยมักจะได้รับสิ่งดีๆและพิเศษแบบนี้แกก็เลยว่าอ๋อก็เลยหายสงสัยว่าเออคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนเรานี่ว่าที่เขาภาวนาที่เขาปฏิบัติมาแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนเราอะไรเงี้ยแกก็เลยบอกว่าไอ้ความที่เราแบบอ่านใจคนหรือรู้ใจคนได้เนี่ยแกก็เลยแบบเหมือนอยากเล่าเนี่ยหรือพูดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอยากเล่าให้คนอื่นฟังในสิ่งที่เรารู้เราเห็นเหมือนที่ดิฉันเล่าเลยล่ะค่ะดิฉันเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นก็มาเล่าให้ท่านฟังอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพี่เขาไปบังเอิญไปเล่าให้ภรรยาฟังแล้วทีเนี้ยภรรยาก็เลยบอกว่าเออคิดไปเองหรือเปล่าบ้ามั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าแกคิดเองหรือเปล่าจะบ้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่าหลังจากนั้นเซนส์ของแกเนี่ยก็หายไปเซนในการอ่านใจคนเนี่ยก็หายไปแล้วมันก็หายไปจริงๆด้วยแกบอกแต่แกก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะเพราะว่าจุดหมายแกน่ะไม่ใช่ตรงเซนนี้ที่แกพูดนะคือจุดหมายก็คือเนี่ยบันทึกบุญบันทึกกุศลไปเรื่อยๆไอ้เนี่ยคือออปชันพิเศษเซนที่อ่านความที่อ่านใจคนอ่านความคิดคนเนี่ยคือเป็นสิ่งพิเศษที่ได้มาจากการภาวนาเนี่ยและทีเนี้ยเหมือนที่ดิฉันบอกละค่ะว่าเนี่ยเวลาไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยมีคนเคยบอกนะว่าเวลาคุณไปเห็นนู้นเห็นนี้เห็นนั่นน่ะคุณเอามาเล่าเนี่ยของคุณมันจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะดิฉันน่ะก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าเวลาเราไปเล่ามันคงจะหายไปแต่ว่าดิฉันน่ะที่บอกละค่ะดิฉันขอปู่ว่าปู่คะเนี่ยถ้าลูกไม่เอาไปเล่านะคะแล้วคนอื่นก็ไม่มีแรงกำลังใจในการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนในการปฏิบัติลูกก็อยากเอาไปเล่าแบบสนุกๆอ่ะไม่รู้สิฟังแบบสนุกๆนะแล้วก็เมื่อบางคนอาจจะมีจริตฟังสนุกๆแล้วเฮ้ยทำดูสิว่ามันจะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนแบบเนี้ยดิฉันก็เลยบอกว่าถ้าลูกรู้ลูกเห็นลูกขอเอาไปเล่าหน่อยนะเจ้าค่ะเพราะว่าลูกอยากให้คนอื่นมีแรงกำลังใจในการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดิฉันก็มาหายๆเป็นระยะแต่ว่าอ่านใจคนเนี่ยมันไม่หายนะหรือว่าของเก่าเรามีอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะมันไม่หายค่ะมันก็ยังโอเคอยู่ก็แต่ว่าบางทีสมาธิก็ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่ก็มีบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เพียรปฏิบัติเอาและทีเนี้ยแต่แกบอกว่าเมื่อวันเซนมันหายไปแกก็ยังปฏิบัติต่อมาก็ยังหลังจากที่แกผ่านมรสุม
มรสุมที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังแล้วเรื่องความรักมรสุมเรื่องความรักและทีเนี้ยแกก็เลยตัดปัญหานั้นไปได้แกบอกว่าผมกลับได้ผลดีในการปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆตอนนั้นมันจะมีทั้งปฏิบัติด้วยแล้วก็ทำผิดด้วยเนี่ยค่ะมันผิดทางใจนะคะมันผิดทางใจแต่ว่าให้ไม่ต่อให้ไม่ผิดทางกายแต่มันก็ผิดทางใจแล้วมันอยู่ในภาวะที่ส่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีเนี้ยเมื่อแกตัดปัญหานั้นไปได้กลับเป็นว่าผลที่การที่ผลจากการปฏิบัติของแกในเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแกอยากจริงจังเพื่อจะได้ปลดเปลื้องความทุกข์จากความรักนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยและเห็นเนี้ยเขาบอกว่าผมก็สวดมนต์เหมือนเดิมแต่จริงจังมากขึ้นและก็เริ่มแผ่ให้3แดนไตรโลกธาตุหมู่ญาติบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยบอกงี้นะคะและเห็นเนี้ยแกก็บอกว่าแกเล่าเรื่องว่าชีวิตประจำวันให้ฟังแกบอกว่าตนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอนุโมทนาสาธุบุญกับคนที่ทำความดีในทั่วทุกมุมโลกแบบที่คุณนาฏแนะนำเนี่ยค่ะก็คือให้ไปกล่าวนะคะใครทำบุญเราก็ได้อนุโมทนาบุญกับเขาเราก็ได้บุญไปด้วยต่อให้เราไม่ทำก็ตามด้วยการที่อนุโมทนาแบบจิตบริสุทธิ์ในการทำความดีของคนอื่นเราก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยพอขึ้นรถก็สวดมนต์ตามไลฟ์สวดถ้ำเมืองนะพี่เขาออกจากบ้าน7โมงอะไรอย่างเงี้ย7โมงเช้าค่ะก็สวดตามไลฟ์สดหรือในช่วงนั้นก็หลังจากนั้นก็ฟังธรรมะบ้างกลางวันไม่ค่อยได้สวดอ้าวทำไมโทรศัพท์ดิฉันตึกๆกลางวันไม่ค่อยได้สวดเท่าไหร่เพราะไม่มีเวลาต้องคุยกับคนเป็นหลักคือพี่เขาเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าคนดิฉันไม่รู้จักเขานะคะเขาก็ไม่รู้เขารู้จักดิฉันแต่ดิฉันไม่รู้จักเขาพี่เขาเป็นระดับหัวหน้าคนและต้องคุมลูกน้องหลาย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 คนในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลูกน้องโอเคและทีเนี้ยแกบอกว่าต้องคุยกับคนเป็นหลักละเลิกงานก็ขับรถกลับบ้านก็สวดมนต์ในระหว่างทางเนี่ยค่ะหรือไม่ก็ฟังธรรมะถึงบ้านก็อยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตกับครอบครัวปกติอะไรเงี้ยแล้วก็สวดมนต์หลังจากนั้นก็สวดมนต์ก่อนเข้านอนนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาจนหลับไปเพราะพี่เขาบอกว่าเพราะหากไม่มีโอกาสตื่นขึ้นมาอีกจิตของผมก็คงไปในที่ที่ดีอะไรเงี้ยที่เราเล่าให้ฟังนะคะให้สวดมนต์จนหลับไปเพราะเมื่อถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตื่นขึ้นมาจิตวาระสุดท้ายก่อนที่มันจะฟื้นไปเนี่ยมันอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยไตรสรณคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะถ้าคนแก่ๆก็พุทโธจนหลับนะคะเนี่ยค่ะนั่นแหละเนี่ยคือวงจรชีวิตของแกในแต่ละวันแกเล่าให้ฟังเนี่ยผลที่ได้รับจากการที่เพียรทำแบบเนี้ยแบบที่ดิฉันเล่ามาในวันหนึ่งของแกเนี่ยจิตใจผมสงบมากขึ้นบางทีก็นั่งพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัญหาที่ผ่านมาให้มันเป็นธรรมะแกบอกว่าแกทำออกมาเป็นฉากเลยนะคะแต่ว่าแกหนังเรื่องของแกเนี่ยเรื่องชีวิตแกเนี่ยแกตั้งไว้บนพื้นฐานดำเนินเรื่องด้วยความเป็นจริงคือตามความเป็นจริงตามธรรมจะบอกว่าไงตามสิ่งที่มันควรจะเป็นอ่ะง่ายๆแกทำเรื่องหนังเรื่องของแกขึ้นมาแกก็พิจารณาดูว่าถ้าแกเดินแบบเนี้ยแกทำแบบเนี้ยลงไปพ่อแม่แกก็คงเสียใจในสิ่งที่แกทำอะไรแกคงทุกข์ใจเสียใจในสิ่งที่แกทำครอบครัวก็คงเสียใจลูกเต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็คงจะมีความทุกข์ตลอดอะไรเงี้ยมองไปทางไหนก็ทำให้คนอื่นทุกข์แกก็คงจะทุกข์ด้วยอะไรประมาณเนี้ยแกทำออกมาเป็นหนังแล้วทีเนี้ยแกก็แบบเหมือนแกบอกว่าแกมองเห็นมันชัดขึ้นกรรมชัดขึ้นถ้าสมมติว่าเดินไปแบบนั้นเดินไปทางนั้นแกบอกว่าเนี่ยดีนะที่แบบเหมือนแกคงหลุดออกมาได้ง่ายๆแกบอกว่าปู่เนี่ยทำให้ผมมาเดินถูกทางปู่ช่วยชี้แนะแนวทางให้ผมจะบอกก่อนว่าพี่คนเนี้ยทำไมถึงกล่าวแบบเนี้ยเพราะพี่เขาเคยไปหาหมอนะคะหมอเขาเรียกหมออะไรที่หมอที่ให้คำปรึกษานะคะว่าต้องทำแบบนี้นะคะต้องทำแบบนั้นนะคะอะไรเงี้ยที่เวลาเรามีปัญหาเยอะๆเราไปปรึกษานะคะเขาเรียกอะไรดิฉันก็ลืมในช่วงสุดท้ายจริงๆเลยเนี่ยคือพี่แกไปหาหมอมาแล้วก็ไปปรึกษาเขาก็ให้คำแนะนำมาแล้วแต่ว่าแกทำไม่ได้แกทำออกจากแนวทางแกทำหนีจากปัญหาที่แกเป็นตอนนั้นไม่ได้
คือแกรู้แหละว่าแกทำผิดและแกอยากออกมาฉะนั้นเมื่อแกได้มาฟังดิฉันพูดตอนนั้นแกก็เลยมาคุยมาเล่าดิฉันก็แนะนำว่าพี่ทำแบบนี้สิคะแบบถ้ามีบ่วงกรรมต่อกันก็ซื้อพวงมาลัยมาท่าถวายปู่ขอถอนคำอธิษฐานที่ซึ่งเคยมีต่อกันและกันมาอะไรเงี้ยนั่นแหละแกก็ทำอะไรเงี้ยจนแกสามารถผ่านพ้นปัญหาเรื่องทุกข์ใจเรื่องหนักใจนั้นมาได้จนณปัจจุบันแกก็เลยมาเล่าหลังจากที่แกออกจากวัฏจักรนั้นได้แกก็เลยบอกว่านี่แหละผมมาถูกทางแล้วปู่ช่วยชี้แนะแนวทางให้ผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจนะคะดีใจที่แกแบบรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและบางทีเรารู้แหละแต่บางทีเราออกมาไม่ได้ฉะนั้นน่ะเมื่อมีคนเป็นที่ปรึกษาหรือคอยชี้แนะแล้วเราเชื่อเขาแล้วเราออกมาได้เนี่ยเป็นบุญอย่างมากเลยเพราะว่าถ้าอยู่ในวัฏจักรนั้นคงจะไม่รู้มันผูกกันไปกี่ภพกี่ชาติน่ะความทุกข์ความทรมานความทุกอย่างอะค่ะมันจะผูกกันไปผูกกันไปชาติที่แล้วก็ผูกแล้วถึงต้องมาเจอกันในชาติเนี้ยและถ้าชาตินี้ยังมาผูกต่ออีกชาติหน้าก็ต้องไปเจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวัฏจักรแบบสังสารวัฏเหมือนที่ท่านพูดแล้วค่ะวังบนอยู่ตรงเนี้ยแกบอกว่าเมื่อแกออกมาได้ในครอบครัวแกบอกว่าถ้าสมมติว่าแกออกไม่ได้เนี่ยครอบครัวก็ทุกข์และการไปปกครองลูกน้องนี่มันก็จะยากเพราะว่าเขารู้เขาเห็นนะคะในสถานที่ทำงานปกครองลูกน้องก็จะยากด้วยทีเนี้ยแกก็ทำแบบเมื่อแกหนีจากปัญหานี้ได้ก็แบบเนี่ยค่ะแฮปปี้เอนดิ้งเนาะแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยค่ะก็เลยแกก็เลยมาเล่าให้เราฟังเราก็เลยขออนุญาตเอามาเล่านะคะก็เล่าพอคร่าวๆเนาะนี่แหละอยากให้กำลังใจหลายๆท่านพี่เขาแบบมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นอันนั้นแหละเป็นหัวหน้าคนหัวหน้างานมีลูกน้องอะไรก็ว่าไปเงี้ยค่ะนี่แหละก็เลยแบบเมื่อเขาแบบผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นมาได้เขาคงจะรู้สึกกับตัวเขาเองแหละว่ามันความสุขมันเป็นยังไงความสุขมันเป็นยังไงความสงบสุขสงบร่มเย็นในครอบครัวมันเป็นยังไงถ้าเราเดินทางที่ผิดมันจะผิดไปตลอดนะคะถ้าสมมติว่าเรารู้ว่ามันผิดเราพยายามออกมาเนี่ยอย่างน้อยก็รู้ก็ยังดีที่เราพยายามอยู่เรารู้ว่าผิดอันนี้ผิดเราพยายามออกมาเมื่อเราคนเรามีความพยายามดิฉันเชื่อว่ามันสามารถจะออกจากสิ่งนั้นได้สิ่งที่ไม่ดีนั้นได้นะแต่ถ้าเมื่อไรที่บอกว่าเฮ้ยช่างมันเหอะว่าไม่มีหรอกอนาคตไม่มีหรอกชาติภพหน้าไม่มีหรอกทุกข์ไม่มีหรอกบาปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกบาปกรรมอะไรเงี้ยถ้าเชื่อแบบนั้นก็ไหลตามไปแบบนั้นนะคะแต่ถ้าแบบเชื่อเรื่องบาปบุญบาปกรรมชาติภพต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามทำกรรมน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยกรรมไม่ดีน้อยลงพยายามบันทึกแต่กรรมดีบันทึกแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่แหละก็เลยบางทีเราหน้าที่การงานเราดีบางทีใช่ว่าเราจะคิดออกนะคะถ้าเราไปอยู่ในวัดวังวนปัญหานั้นเราคิดไม่ออกหรอกดิฉันก็เคยเป็นไม่ใช่ว่าดิฉันจะคิดออกทุกเรื่องดิฉันก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาไปอยู่ในภาวะปัญหานั้นเยอะๆหนักๆก็สุดนะคะก็สุดคิดไม่ออกเฮ้ยฆ่าตัวตายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโดดตึกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างอะไรเงี้ยในช่วงภาวะจิตตกในช่วงอะไรที่แบบสุดจิตสุดหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้คิดไปเรื่อยเปื่อยคิดไปไร้สาระบางทีถ้าเราอยู่ณจุดนั้นเราคิดไม่ออกแต่ถ้าเรามีใครที่เราเคารพเชื่อถือหรือว่าเราเชื่อในการที่เขาให้คำปรึกษาเราเนี่ยเราเชื่อมั่นเราศรัทธาเขาเนี่ยเวลาเราฟังเขาเราจะทำตามที่เขาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะเวลาคิดอะไรไม่ออกก็ถามปู่เหมือนดิฉันละค่ะมีอยู่วันนึงดิฉันถามปู่ว่าถามเรื่องอะไรไม่รู้แล้วท่านบอกว่าเป็นผู้นำคนนะหัดคิดบ้างสิถ้าจะเป็นผู้นำคนนะให้คิดให้หัดคิดบ้างดิฉันก็เลยอ๋อลูกไม่ถามแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีสิ่งเราถามมันอาจจะไร้สาระก็ได้ดิฉันคิดแบบนั้นนะถ้าเพราะว่าบางทีอะไรบางเรื่องเนี่ยที่เราไม่รู้จริงๆอะเราก็ได้คำตอบอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าบางอาจจะไร้สาระที่ท่านให้หาเหมือนท่านให้หาทางคิดออกเองให้มีให้ใช้ปัญญาเองบ้างอะไรเงี้ยดิฉันก็เชื่อแบบนั้นนะบางทีเราหัดพิจารณาเองคิดเองบางทีเราจะเกิดเพิ่มพูนปัญญาขึ้นเรื่อยๆๆอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ยาวมากเลยวันพฤหัส
วันพฤหัสนะคะมาเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวจะหาเรื่องเล่าอื่นๆมาเล่าให้ฟังนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดแล้วก็ญาติธรรมใหม่ๆที่เข้ามาฟังเราเนาะให้เพียรปฏิบัติไปนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ข้ามๆไปอะไรที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ